สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำเพื่อนๆมาชมว่านพญาจงอางที่งอกขึ้นเองอยู่รอบๆ บริเวณบ้านนะครับบ้านผมเนี่ยจะมีความชื้นหน่อยช่วงนี้เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องกันมาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะยังไม่เห็นพระอาทิตย์มาหลายวันแล้วนะฮะฝนตกทุกวันเลยนะครับผมก็เดินเล่นเล่นดูรอบบ้านก็เห็นพญาจงอางงอกขึ้นมาอยู่หลายต้นนะครับวันนี้ก็เลยนำเพื่อนๆมาชมว่าเขางอกขึ้นเองนะครับแล้วก็ผมก็ขุดไปใส่กระถางเยอะมากแล้วนะครับแต่เขาก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะนะฮะนี่นะครับต้นนี้จะเป็นออกเขียวๆหน่อยนะครับก้านใบก็เป็นสีเขียวนะครับส่วนต้นนี้น่าจะเพิ่งออกมานะครับใบเขาจะสีอ่อนกว่านะครับเห็นไหมฮะมีความเรียวแหลมอย่างนี้นะฮะก้านใบก็เป็นสีเขียวนะครับยังไม่มีลายเป็นเกล็ดๆนะครับเดี๋ยวเรามาแวะดูก่อนนะครับนี่คือโคนต้นเขาที่อยู่ที่พื้นนะครับโคนก้านใบนะครับหลังใบก็จะเป็นสีนี้นะครับขึ้นอยู่หลายต้นเลยนะครับรอบบ้านผมขุดไปอยู่เรื่อยๆนะครับพอเห็นเจอขุดบ้างไม่ขุดบ้างนะครับปล่อยเขาไว้บ้างขุดเขาไปประดับบ้านบ้างนะครับก็ยังมีเยอะนะครับเนี่ยฮะคนโบราณเชื่อว่าถ้าเราปลูกเขาไว้รอบๆ บ้านเนี่ยจะกันสัตว์มีพิษต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนคนในบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอยู่อีกหลายต้นไหมนี่อีกต้นหนึ่งครับอันนี้เป็นเบบีเลยนะครับต้นจิ๋วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ใบนิดเล็กนิดเดียวนะครับเพิ่งงอกมาจากเนี่ยครับโอ้อันนี้เล็กแต่มีลายนะครับอยู่รอบบ้านเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเป็นพืชประจำถิ่นอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะลวดลายลายเกล็ดเลยนะครับใบนี้อันนี้เบบีเลยนะครับเบบีที่งอกมาจากหัวใต้ดินนะครับหัวลอยขึ้นมาเห็นอยู่เลยนะครับยังมีเยอะนะครับรอบๆ บ้านแต่เราลองเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่เจออีกต้นเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ออกจะยาวๆเรียวๆนะครับเขาหลากหลายอยู่นะครับมีความหลากหลายหลายอย่างครับมีแล้วมีหลอดแล้วด้วยอันนี้สงสัยจะโดนเจ้าหนอนแทะไปแล้วนะครับใบหายไปแล้วนี่อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็สีอ่อนๆใบเรียวยาวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสิเขามีอยู่ใต้ดินหรือเปล่านะครับนี่นะครับเพื่อนๆอยู่ใต้ดินเหมือนกันนะครับรอบบ้านผมจะมีอยู่เยอะนะครับเป็นปกติเลยนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ฮะโอเคครับนี่ต้นเขานะครับอันนี้ออกเขียวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับออกเป็นต้นเขียวๆนะครับ นี่ฮะเยอะเลยนะครับหลายต้นมากนะครับแค่ระยะแค่ประมาณ1ตารางเมตรตรงนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 ต้นแล้วนะครับเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวไปเดินดูอีกนิดนึงนะครับว่ามีไหมช่วงนี้ฝนหยุดปล่อยนิดนึงให้มีเวลานะครับนี่แค่แบบระยะรอบบ้านนะครับไม่ได้เดินไปไกลเลยเพราะว่ามันชื้นนะครับไม่ดักอยากเดินออกไปไกลๆนะฮะโอเคครับมาเจอตรงนี้ต้นแล้วนี่นะครับต้นนี้ก้านเป็นแบบมีลวดลายนะครับนี่ฮะ
ใบอ่อนนะครับกำลังออกมาใหม่นะครับนี่นะครับเขาจะเป็นนางกวักเหมือนกันถ้าเขาขยับตัวแบบนี้นะครับเลี้ยงไว้นะครับเป็นว่านมงคลนะครับป้องกันสิ่งที่เป็นสัตว์พิษนะครับเข้าบ้านนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้นำมาชมสั้นๆกับว่านพญาจงอางที่ขึ้นเองอยู่รอบๆบ้านนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของบ้านสวนลุงติ่งครับผมวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ